โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็มาพบกับคอร์ส Facebook Zero to Hero นะครับผมก็จะเป็นคอร์สที่สอนการสร้าง Facebook Page นะครับการหาเงินจาก Facebook นะครับแล้วก็สอนเรื่องของการยิงแอดโฆษณานะครับทีนี้มาดูกันก่อนนะครับว่าทำไมถึงต้องเป็น Facebook นะครับผมก็เอาสถิติมาให้นะครับนี่เป็นสถิติการใช้งาน Facebook ของทั่วโลกนะครับด้านบนเนี่ยตอนนี้ทั่วโลกมีผู้ใช้งาน Facebook มากกว่า 2,000 ล้านคนนะครับโดยที่แต่ละวันเนี่ยมีคนล็อกอินมามากกว่า 70% นะครับโดยที่มีคนใช้งาน Facebook ผ่านมือถือเนี่ยมากกว่า 1.7 พันล้านคนนะครับแล้วก็เขาก็ไปวิจัยมานะครับไปเก็บข้อมูลมาว่าแต่ละครั้งที่คนเล่น Facebook เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยต่อครั้งนะครับต่อครั้งเขาเล่นอยู่ที่ประมาณ20นาทีนะครับอย่างลองมาดูที่ตัวเรานะครับอย่างเราวันหนึ่งเนี่ยเราเข้าไปใช้บริการ Facebook เนี่ยกี่รอบนะครับสมมติว่า10รอบเนี่ยก็200นาทีละนะครับแล้วทีนี้มาดูข้อมูลสำหรับประเทศไทยบ้างนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยก็ปีนี้นะครับมีผู้ใช้งาน Facebook เนี่ยมากกว่า23ล้านคนนะครับคิดเป็นเกือบ 30% ของประชากรทั้งประเทศไทยเลยแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นทุกปีทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ตัดสินใจอยากจะทำธุรกิจออนไลน์นะครับหรือว่าจะทำการตลาดออนไลน์ผ่านทาง Facebook เนี่ยก็ถือได้ว่าตัดสินใจได้ถูกต้องแล้วนะเพราะว่าผู้ใช้งานเนี่ยก็มากขึ้นทุกปีนะครับแล้วทีนี้คอร์สนี้นะครับจะเหมาะสำหรับใครบ้างนะครับก็เหมาะสำหรับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กนะครับคนที่มีร้านค้าไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าออฟไลน์นะครับก็จะเป็นร้านขายอิฐขายปูนขายหมูปิ้งขายกาแฟพวกนี้ก็สามารถมาเรียนได้นะครับหรือจะเป็นโซเชียลเซเลบริตี้นะครับคนดังนะครับหรือว่าแบรนด์ต่างๆก็สามารถนำความรู้จากคอร์สนี้ไปใช้ได้เช่นกันนะครับหรือจะเป็นพนักงานบริษัทที่จะเอาความรู้ไปทำมาร์เก็ตติ้งให้กับบริษัทนะครับก็ได้เช่นกันเพราะว่าคอร์สนี้เนี่ยจะเหมาะกับทุกคนเลยที่ต้องการได้ประโยชน์จากการทำการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับหรือว่าเขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียแอดเวอร์ทิซิ่งนั่นเองนะครับพอจบคอร์สนี้แล้วเนี่ยคอร์สนี้จะเป็นสอนตั้งแต่ Zero to Hero เลยนะครับก็คือสอนตั้งแต่สเต็ป0เลยนะครับจนถึง A ถึง Z เลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอจบคอร์สแล้วเนี่ยจะทำให้เราใช้เงินในการยิงโฆษณาเนี่ยได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองนะครับทีนี้เราจะได้เรียนอะไรบ้างนะครับผมก็สรุปสั้นๆให้นะครับแต่คอร์สออนไลน์เต็มๆเพื่อนๆก็สามารถไปดูได้นะครับอันนี้ผมก็จะสรุปสั้นๆให้นะครับว่าจะเป็นการสอนจาก step by step เลยนะครับโดยที่จะเริ่มตั้งแต่การตั้งเพจ Facebook เลยนะครับว่าจะเลือกเทมเพลตแบบไหนให้เหมาะกับธุรกิจของเรามากที่สุดนะครับสอนวิธีการติดตั้ง Facebook Pixel นะครับแล้วก็การสร้าง Custom Audience นะครับโดยเอาข้อมูลจาก Pixel ของเรานี่แหละนะครับสอนวิธีการทำคอนเทนต์นะครับให้ลูกค้ามีส่วนร่วมหรือว่า engagement กับโพสต์ของเรานะให้ลูกค้าอยากไลค์อยากแชร์นะครับแล้วก็เข้าใจชนิดของ Facebook Ad ทั้งหมดจริงๆชนิดของ Facebook Ad เนี่ยถ้าเราไปดูข้อมูลทั้งใน Google หรือ YouTube เนี่ยบางทีข้อมูลมันเยอะมากนะครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับคอร์สนี้ผมก็จะมาย่อยให้เข้าใจง่ายๆกันนะครับแล้วก็ผมจะสอนเรื่องการทำ Speed Test นะครับหรือการทำ AB Testing นั่นเองนะก็จะเป็นการคล้ายๆว่าให้เราลองยิงแอดดูนะครับว่าแอดตัวไหนนะครับจะให้ผลลัพธ์นะครับที่ดีที่สุดนะครับให้คุ้มค่ากับเม็ดเงินของเรามากที่สุดนั่นเองนะฮะโอเคทีนี้ถามว่าทำไมถึงต้องเรียนกับผมนะครับผมชื่อเต้งนะครับในตำแหน่งซื่อสัตย์นะครับแบ็คกราวด์ผมเป็นวิศวกรนะครับที่ตอนนั้นจำเป็นต้องผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการนะครับแล้วก็จำเป็นที่ต้องหาเงินผ่านช่องทางโซเชียลมาร์เก็ตติ้งนะครับเพราะตอนนั้นไม่มีตังค์กินข้าวละจำเป็นต้องมาหาช่องทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่แบ็คกราวด์ผมเป็นวิศวกรเนี่ยก็จะคิดอะไรที่เป็นระบบนะครับแล้วก็ถ่ายทอดออกมาได้อย่างค่อนข้างเรียบง่ายแล้วก็มีเหตุผลนะครับแล้วก็ธุรกิจที่ผมทำเนี่ยก็เป็นธุรกิจสอนอยู่แล้วนะครับสอนเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นะครับทีนี้ผมเริ่มต้นธุรกิจโดยใช้เงินในการโฆษณาบน Facebook เนี่ยตอนแรกๆผมใช้เงินแค่ 3,000 บาทนะครับแต่ว่าก็ได้รับผลตอบรับนะครับรายได้เนี่ยเข้ามามากกว่า 15,000% เลยเพื่อนๆก็ลองไปคูณตัวเลขเอาดูแล้วกันนะครับผมโดยผมก็ใช้ความรู้จากทั้งเรียนเองมั่วเองแล้วก็ไปเรียนทั้งเสียตังค์แล้วก็คอร์สฟรีพวกเนี้ยก็ผมก็เอาความรู้แล้วก็ประสบการณ์เนี่ยมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆนะครับพอหลังจากที่ผมทำธุรกิจได้เพียง5เดือนเนี่ยผมก็เริ่มจัดตั้งบริษัทนะครับชื่อว่า Tesla Beam Consult นะก็จะให้บริการการสอนออนไลน์นะครับเทคโนโลยีก่อสร้างนะครับที่มีคอร์สเรียนแล้วก็มีอาจารย์มาร่วมสอนเนี่ยมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยเพื่อนๆสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้นะครับโอเคก็ผมก็อยากจะเอาความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในการทำเพจ Facebook การยิงโฆษณานะครับการสร้างรายได้จาก Facebook เนี่ยมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆที่สนใจอยากจะหารายได้ผ่านช่องทางนี้นะครับก็หวังว่าคอร์สเรียนนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ